จำเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่คือมันไม่ได้มีวิกฤตมันไม่วิกฤตแต่ว่ามันเติบโตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ถ้าถามว่าแย่หรือเปล่าก็ไม่ค่อยดีอ่ะแต่มันไม่ใช่วิกฤตครับแต่เราเห็นมาตรการของรัฐบาลในการออกมากระตุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกไปรถโชว์ต่างประเทศเพื่อที่จะดึงเงินเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศเราเห็นความพยายามที่จะฟรีวีซ่าให้ดึงนักเที่ยวต่างชาติเข้ามาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวก็ถือเป็นรายได้หลักของเราส่วนหนึ่งด้วยเหล่านี้อาจารย์แต่ว่าดูเหมือนว่าตัวเลขมันยังไม่เข้าเป้าหรือเปล่าการท่องเที่ยวนี่เกินเป้าถูกไหมฮะการท่องเที่ยวนี่เกินเป้าทั้งในแง่เม็ดเงินทั้งในแง่ของจำนวนคนนะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ฟื้นกลับไปเท่ากับก่อนเกิดวิกฤตที่ปีที่มันพีคแต่ว่ามันเกินเป้าคือมันดีกว่าคาดเยอะแต่มันไม่เท่ากับก่อนหน้านั้นถูกต้องแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยมันแค่ประมาณ 11% ของ GDP มันก็หมุนได้แค่นี้แหละคือถ้าส่วนอื่นๆมันยังไม่ขับเคลื่อนเต็มที่เนี่ยมันก็ไปไม่ได้อย่างภาคส่งออกเนี่ยมันเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญแต่ว่าช่วงประมาณสัก1ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในหลายอุตสาหกรรมมันก็ทำให้การส่งออกเนี่ยภาคส่งออกมันเติบโตต่ำลงเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบแล้วเราก็เห็นการปิดโรงงานการเลิกจ้างของบางธุรกิจอุตสาหกรรมที่เขาย้ายฐานการผลิตหรือว่ามีปัญหาว่าการผลิตในประเทศไทยเนี่ยสินค้าบางอย่างมันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วหรือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนอันนี้คือมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างซึ่งมันต้องใช้เวลาคือมันไม่ได้แก้โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องแก้โดยการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลามันไม่ได้สามารถที่จะทำได้ภายในปี2ปีแต่ต้องเริ่มทำเพราะเราเห็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราเห็นภาพโรงงานอุตสาหกรรมประกาศเลิกในการในบ้านเรา บางโรงงานไม่ได้เลิกแต่มีการยุบควบรวม บางโรงงานย้ายไปตั้งเวียดนามถูกต้องย้ายไปตั้งอินโดมาเลถูกต้องแต่ปัญหาตรงเนี้ยมันยังไม่ทำให้เกิดวิกฤตการเลิกจ้างเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดูอัตราการว่างงานเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดประเทศหนึ่งของโลกมันไม่ได้มีปัญหาเข้าใจไหมคือถึงแม้จะมีการเลิกจ้างโรงงานปิดเนี่ยแต่ว่ากำลังแรงงานที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยมันไม่พอยังไม่พอคือถ้าเศรษฐกิจโตมากกว่านี้ก็จะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานหนักกว่านี้คือคนที่ตกงานเนี่ยโรงงานปิดคนว่างงานตกงานพวกนี้เขาสามารถหางานได้ทันทีเพราะอัตราการว่างงานมันต่ำแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไปทำงานในสิ่งที่ไม่ใช่ทักษะเดิมเขาก็ได้ฉะนั้นในแง่ของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้อง upskill reskill ต้องให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นต้องทำให้เขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ถ้าเขาออกจากงานเขาก็อาจจะไปประกอบอาชีพอิสระหรือเขาสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เขาไปฝึกอบรมเปลี่ยนอาชีพได้คือเราดูง่ายๆว่าทำไมถึงไม่มีปัญหาวิกฤตในเรื่องตลาดแรงงานในประเทศไทยอัตราการว่างงานต่ำแล้วประเทศไทยเนี่ยหลายธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเราอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะก็แสดงว่าเราขาดแคลนแรงงานคนไทยไม่ได้ทำก็คนไทยไม่พอด้วยไม่ใช่ว่าคนไทยไม่อยากทำอย่างเดียวคือมันไม่พอคนงานเราเข้าสู่ปัญหา aging society คือปัญหาสังคมผู้สูงวัยไปดูดิองค์กรไหนก็ตามเนี่ยค่าเฉลี่ยของอายุของคนทำงานก็สูงทั้งนั้นนะฮะครับฮะคือเรากำลังจะแก่เราแก่ขึ้นเรื่อยๆเราจึงต้องนำเข้าแรงงานถูกต้องถูกต้องฉะนั้นเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการว่างงานไอ้ที่เราเห็นเขาไปต่อคิวยาวๆตามนิคมต่างๆสมัครกันตั้งแต่ตี 3 ตี 4 อันนั้นคือเรื่องปกติในภาวะปกติอันนั้นก็ต้องดูตัวเลขภาพรวมไงคือเวลาเราดูเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่สามารถดูเฉพาะจุดเพราะเฉพาะจุดเนี่ยมันไม่สะท้อนภาพทั้งหมดคือภาพทั้งหมดนี่คืออัตราการว่างงานเนี่ยมันประมาณ 1% 1% นิดๆมันไม่ได้มีปัญหามันไม่มีปัญหาการว่างงานฮ
ถ้าลงไปดูอย่างตัวเลขอ่ะผมมีตัวเลขอย่างที่ชลบุรีอาจารย์อาจารย์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแจ้งว่าที่ชลบุรีเนี่ย6เดือนแรกปีนี้ปิดไปแล้ว667แห่ง 18,000 กว่าล้านบาทถ้าเป็นทุนจดทะเบียน 17,000 กว่าคนที่กระทบอันนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันก็ถือว่ามากพอสมควรแต่คน 17,000 กว่าคนเนี่ยถ้าอายุไม่มากนะฮะสามารถหางานได้ทันทีโดยตลาดแรงงานที่เราดูจากตัวเลขมหาภาคนะครับเราไม่ได้ดูเฉพาะจุดนะฮะดูตัวเลขมหาภาคก็เหมือนเวลาเราบอกเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยเราเอาตัวเองไปวัดไม่ได้นะเพราะเราไปอยู่ในสมมติไปอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในอาชีพที่มันกำลังจะขาลงกำลังแย่เนี่ยแล้วเราไปบอกเศรษฐกิจไม่ดีไม่ได้คือมันเศรษฐกิจของเราอะไม่ดีแต่เศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยคนอื่นก็ต้องไปสำรวจให้หมดว่าเขามีปัญหาแบบเราไหมแล้วเอาตัวเลขตรงหน้ามาดูมันเป็นตัวเลขมหาภาคภาพรวมทั้งหมดถูกต้องสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามทำก็คือว่าคุณเศรษฐาเองพยายามไปโรดโชว์ต่างประเทศก่อนหน้านี้แต่ได้ผู้เห็นเราก็เห็นว่าพยายามไปดึงการลงทุนของต่างประเทศเข้ามาบ้านเราการลงทุนในยุโรปในอเมริกามีการประกาศตัวเลขการลงทุนบ้างก่อนหน้านี้แต่ว่าในเชิงของลักษณะที่เราเห็นเนี่ยมันถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังครับไม่ค่อยประสบความสำเร็จเราเห็นเข้ามาหรือยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จไม่ค่อยประสบความสำเร็จเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณเศรษฐาไม่ได้อยู่ที่นายกนายกเขาพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ว่าโดยโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศโดยความพร้อมความสามารถในการแข่งขันหลายอย่างเนี่ยเราไม่ได้เหมือนเดิมละ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถดถอยหมดฉะนั้นก็ไม่แปลกว่าทำไมนายกไปเชิญชวนการลงทุนเนี่ยในบางธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาถึงไปอินโดนีเซียไปเวียดนามมากกว่ามาไทยหรือไปมาเลเซียมากกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจบวกกับปัจจัยทางการเมืองด้วยเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาทางการเมืองมาตลอดถูกไหมฮะการลงทุนที่มันเป็นการลงทุนระยะยาวเขาต้องการเสถียรภาพทางการเมืองต้องการเสถียรภาพของถ้าคุณเป็นประชาธิปไตยคุณก็ต้องมีระบอบการเมืองประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพไม่ใช่เดี๋ยวรัฐประหารเดี๋ยวมีชุมนุมประท้วงขัดแย้งกันรุนแรงแล้วไม่รู้วันไหนจะเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐบาลวันไหนจะถูกตุลาการรัฐประหาร มันคือมันไม่ได้มันคือประเทศแบบนี้มันก้าวกระโดดผงาดขึ้นไม่ได้คุณจะผงาดขึ้นเนี่ยคุณต้องเป็นประเทศแบบเกาหลีใต้มีความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลอยู่ตามวาระไม่มีรัฐประหารมันก็จะสามารถมีนโยบายยุทธศาสตร์นโยบายที่จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้เต็มที่อันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องระบบการศึกษาเรื่องคุณภาพทรัพยากรมนุษย์นะทำไมนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะบริษัทไฮเทคถึงไปมาเลเซียกับเวียดนามมากกว่าเพราะเขามีฐานของแรงงานที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมันต้องอาศัยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถูกไหมเราไม่มีเท่าสองประเทศนี้มันปัญหามันจึงไม่ได้อยู่ที่นายกปัญหามันจึงอยู่ที่ปัญหาที่มันสะสมมาต่อให้นายกขยันกว่านี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะเท่านี้แหละถูกต้องฉะนั้นก็คือต้องเข้ามาแก้ปัญหาที่รากฐานตรงนี้ฮะต่อไปเชิญชวนยังไงให้สิทธิประโยชน์ยังไงเนี่ยเต็มที่เลยไม่ใช่วิธีล่ะคืออย่างเอาสมมติเอาเรื่องสิทธิ์ในการเช่าที่ดินไปประเคนเยอะๆไม่มีประโยชน์ภาษีไม่ต้องเสียแล้วมันแล้วเวลาเราทำแบบนั้นเนี่ยเราต้องดูมิติอื่นด้วยนะไม่ใช่มิติที่อยากจะได้การลงทุนมามากแล้วไม่สนใจเรื่องของอธิปไตยทางเศรษฐกิจไม่สนใจเรื่องมิติทางด้านอื่นๆคือมันต้องมองให้รอบคอบให้ครบวงจรคิดว่าอย่างนั้นคืออยากให้เขามามากก็เลยลดแรกแจกแถมมากซึ่งลดแรกจากแผงเราต้องมาคำนวณด้วยนะว่าทำไปเนี่ยลงทุนไปทำไปเนี่ยมันดีกับประชาชนส่วนใหญ่หรือเปล่าผมเห็นสองภาคธุรกิจที่เริ่มมีการจับเข้ามาลงทุนในบ้านเราและคนก็เริ่มบอกเฮ้ยมันดีหรือเปล่าหรือมันดาบสองคมธุรกิจรถยนต์จากจีน
ธุรกิจอสังหาครับซึ่งก็บอกว่าทั้ง2ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่จีนเข้ามาเยอะมากโรงงานรถยนต์จากจีนมาตั้งฐานโดนหลายคนบอกอ่ะโอเคมุมนึงคนไทยได้ใช้รถราคาถูกลงอีกมุมนึงอ้าวแล้วผู้ประกอบการเดิมล่ะอสังหาอันนี้ผมได้ยินมาแล้วอาจารย์บอกเอ๊ะเป็นอสังหาแบบจีนมาถึงปั๊บใช้วัสดุก่อสร้างของจีนใช้แรงงานคนไทยบางส่วนเนี่ยเหล่านี้เนี่ยอันเนี้ยเขาเข้ามาแล้วนะคือประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยรวมทั้งผู้กำหนดนโยบายของไทยเนี่ยจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมมันเกิดสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อก่อนโลกาภิวัตน์เนี่ยมันไร้พรมแดนคือจะลงทุนที่ไหนอะไรไงไม่ได้กีดกันกันตอนนี้กีดกันฉะนั้นทุกบริษัทก็ต้องหาทางที่จะให้ตัวเองอยู่รอดก็ต้องย้ายฐานการผลิตถูกไหมแล้วก็อีกประการนึงประเทศจีนก็ประสบปัญหาการเติบโตต่ำในเศรษฐกิจจีนนี่ยังไงเติบโตต่ำเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการเติบโตมันสูงกว่านี้มาก 8-9% ถูกไหมตอนนี้ 5% แล้วประชากรจีนเยอะนะฉะนั้นจีนเนี่ย ก็ต้องส่งออกส่งออกนี่คือดั้มราคาสินค้าเข้ามาในตลาดโลกด้วยดั้มเข้ามาในตลาดอาเซียนเราก็เจอสินค้าจากจีนทะลักถูกไหมมันก็กระทบกับ SME ผู้ผลิตของไทยที่แข่งขันไม่ได้ถูกไหมแต่ถามว่ามันเกิดสภาวะแบบนี้เราจะตั้งกำแพงปิดกั้นมันก็อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงการแก้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยคือจะทำยังไงให้ SME ไทยให้ผู้ผลิตไทยเนี่ยแข่งขันได้ในตลาดซึ่งมันไร้พรมแดนเป็นโลกาภิวัตน์แต่ตอนนี้การทะลักเข้ามาของสินค้าจีนเนี่ยมันหนักกว่าปกติพอเขาต้องการดั้มตลาดมาขายให้ได้ขายต่ำกว่าทุนก็ได้เพื่อให้รักษาการจ้างงานในประเทศให้ได้ถูกไหมฮะเราก็ต้องอ่านโจทย์ตรงนี้แล้วก็ดูว่าเราอาจจะต้องมีมาตรการชั่วคราวพิเศษหรือไม่ในการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าถ้าปล่อยให้สินค้าทะลักเข้ามาขนาดนี้เนี่ยมันก็กระทบกับผู้ผลิตภายในถูกไหมฮะเขาก็ปิดกิจการเขาก็จะมีปัญหาถึงแม้มันจะได้ประโยชน์จากผู้บริโภคก็ตามนะคือผู้บริโภคก็สามารถมีทางเลือกได้ซื้อของได้ถูกต้องมันก็เป็นประเด็นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาไงที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ใช้ประเด็นนี้ในการหาเสียงในการที่จะกีดกันสินค้าจีนเพราะมันกระทบผู้ผลิตสหรัฐแต่ว่าการไปกีดกันจีนก็กระทบกับผู้บริโภคสหรัฐใช่ฉะนั้นมันก็ต้องวางน้ำหนักว่าอะไรคือความสมดุลที่เหมาะสมอะไรคือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับประเทศโดยรวมนะคือเราต้องคิดนโยบายบนฐานของงานวิจัยของข้อมูลไม่ใช่เกิดจากกัดฟิลลิ่งรู้สึกแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ดำเนินการนั่นไม่ใช่วิธีการดำเนินนโยบายที่ดีถ้ายกตัวอย่างธุรกิจรถยนต์อย่างที่ผมย้ำไปธุรกิจรถยนต์ที่เรากับจีนมี FTA ระหว่างกันคือเราก็เปิดให้เข้ามาลงทุนแต่เราต้องสร้างเงื่อนไขว่าผู้ผลิตไทยนักธุรกิจไทยต้องมาจอยเวนเจอร์กับเราหรือแม้กระทั่งต้องให้คนงานไทยได้เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมันต้องสร้างเงื่อนไขแบบนี้เราก็ต้องดูความสำเร็จของเกาหลีใต้ของไต้หวันของญี่ปุ่นในอดีตเขาก็ใช้วิธีนี้เขาก็เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศแต่เขามีกระบวนการในการที่จะทำยังไงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้ทักษะของแรงงานดีขึ้นต่อมาคนของประเทศเขาก็สามารถผลิตสินค้าโดยเทคโนโลยีของตัวเองได้ไม่งั้นเราก็อยู่ในฐานะของผู้ซื้อและผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีหรืออย่างมากที่สุดเราก็แค่ให้เขามาเป็นการผลิตในประเทศเราคือใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเราเคยมีเทคโนโลยีหรือว่ามีสินค้าทางด้านไฮเทคแบรนด์เนมระดับโลกไหมต้องถามคุณเอ็กซ์อย่างนี้ก่อนของไทยนะไม่มีก็นี่ไงก็นี่ไงก็นี่ไงมันถึงทำให้เราอ่อนแอเพราะเราไม่ได้สร้างอยู่บนฐานของตัวเองที่เข้มแข็งแต่การสร้างบนฐานของตัวเองที่เข้มแข็งเนี่ยเราต้องเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติก่อนเพราะเราใช่เพราะเราไม่ได้มีฐานพวกนี้ตั้งแต่แรกเราก็ต้องเปิดรับแต่ต้องเวลาเปิดรับเราต้องรู้ว่าจะเรียนรู้จากเขายังไงจะให้เกิดการถ่ายทอดยังไงแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของตัวเองได้ยังไง
เอาข้อจริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลแต่ละชุดเขารู้หมดนะอาจารย์ก็ไม่เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติหรือเปล่าก็คือความรู้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดแต่ว่าเรื่องเจตจำนงที่จะทำเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าครับคือคนเนี่ยมันก็ฉลาดทันกันหมดอะแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณมีจิตใจเพื่อส่วนรวมหรือไม่เพราะเวลาเราไปกำหนดนโยบายหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยบรรดากลุ่มผลประโยชน์ก็ไปล็อบบี้อยู่แล้วไปแล้วก็คุณก็อยู่ในเครือข่ายพวกนี้เวลาคุณตัดสินใจคุณก็ไม่ได้ตัดสินใจบนฐานของหลักวิชาถูกไหมคุณก็ตัดสินใจไปตามผลประโยชน์ที่มันอยู่ในเครือข่ายของเราหรือเป็นโจทย์ยากเหมือนกันแล้วก็การเมืองก็ไม่นิ่งไม่มีเสถียรภาพด้วยเดี๋ยวก็เปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนรัฐบาลแล้วตอนนี้เลือกตั้งผ่านมาแล้วอาจารย์ทำงานมาปีหนึ่งแล้วมันน่าจะเริ่มมั่นคงแล้วไหมน่าจะต่างชาติน่าจะเริ่มหรือเขามองเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่นิ่งมันจะมั่นคงได้ยังไงในเมื่อมันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ซึ่งมันออกแบบให้มันมีปัญหาก็เห็นอยู่กรณีเลือกตั้งสว.แล้วก็เห็นอยู่ครับโอเคทีนี้อยากจะโฟกัสลงไปถึงระดับประชาชนทั่วไปนิดนึงคือประชาชนทั่วไปตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างคนเนี่ยจะไปซื้อรถคนจะไปซื้อบ้านเป็นภาคที่รู้สึกได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้วมีฟีดแบ็กออกมามากที่สุดก็ว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยเกือบครึ่งถูกปฏิเสธสินเชื่อก็นี่คือปัญหาเป็น NPL ถูกต้องแล้วปรากฏจะยึดรถไปส่วนใหญ่เป็นรถกระบะซะด้วยใช่ครับแล้วพอยึดไปจะไปประมูลก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปประมูลให้ใครเพราะเต็นรถมือสองก็เต็มแล้วครับไอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันจะแก้ได้ยังไงปัญหารากฐานเลยนะคือโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำสูงนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีรายได้มากนะฉะนั้นทุกคนก็มีหนี้มากหนี้ครัวเรือนสูงนะเมื่อมีหนี้ครัวเรือนสูงแล้วก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะใช่ไหมแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงด้วยเพราะว่าไม่ยอมลดดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ลำบากก็ผ่อนชำระไม่ได้ผ่อนชำระไม่ได้ก็ถูกยึดนะฉะนั้นสิ่งที่พอทำได้ก็คือตอนนี้รัฐบาลก็ให้ใช้วิธีการให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยปล่อยซอฟท์โลนให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยต่อเพื่อจะได้ดูแลลูกค้าพวกนี้แต่มันก็เป็นธรรมชาติของธนาคารพาณิชย์เวลาได้ซอฟท์โลนไปปล่อยต่อเนี่ยก็จะเลือกลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ดีของตัวเองมั่นใจว่าได้เงินคืนมั่นใจเงินคืนฉะนั้นไอ้คนที่มีปัญหาทางการเงินเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าไม่ถึงเข้าใจไหมฉะนั้นเวลาแก้ปัญหาในเชิงมหาภาคเนี่ยมันถึงต้องทำให้ราคาของสินเชื่อราคาของเงินกู้มันถูกลงไงฉะนั้นต้องลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้มันมีผลต่อทั้งระบบใครจะได้ประโยชน์ก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันคือได้ทั้งระบบทีนี้ได้ทั้งระบบเนี่ยคนที่กำหนดนโยบายทางการเงินก็ห่วงเรื่องเสถียรภาพของการเงินเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจควรจะไปก่อหนี้มากขึ้นไหมคนมันไม่ก่อหนี้มากขึ้นหรอกเพราะคนที่ไปพยายามจะไปขอสินเชื่อยังไม่ได้สินเชื่อเลยยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านเลยคนจะไปก่อหนี้เพิ่มได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้คือตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงินคือถ้าจะใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงินเนี่ยต้องใช้ก่อนหน้านี้นานแล้วตั้งแต่เริ่มเห็นสัญญาณของการที่คนไปกู้เงินอะไรเกินตัวอะไรพวกนี้นะฮะคือตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องผ่อนคลายทางการเงินและผ่อนคลายทางการคลังถูกต้องเพราะว่าหลายคนเด็กจบใหม่พวกนี้เด็กจบใหม่มีเงินเดือนสตาร์ทสมมุติ15,000ได้OTไม่ลงไม่เลี้ยง17,800เดี๋ยวนี้ซื้อคอนโดไม่ผ่านก็ตอนนี้มันคือสภาวะที่แบงค์เนี่ยเขาไม่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาก็กังวลฉะนั้นเขาไม่ปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าเขาก็ไปปล่อยในตลาดการเงินซึ่งมันได้กับมันได้ส่วนต่างแล้วไม่มีความเสี่ยงด้วยถูกไหมมันจะเป็นงูกินหางไหมอาจารย์ผมไม่รู้ในเชิงเศรษฐกิจก็แบงค์จะแข็งแรงแบงค์จะแข็งแรงแต่ธุรกิจและประชาชนจะอ่อนแอตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบสถาบันการเงินนะฮะ
มันอยู่ที่มันไม่ได้เหมือนปี40ฮะมันอยู่ที่ประชาชนระดับฐานล่างที่เขาลำบากมากใช่ครับซึ่งแบงก์เองก็ยังไม่ลงไปช่วยอะไรให้มันจริงจังแบงก์เป็นกิจการในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเขาไม่ใช่กิจการการกุศลจะไปคาดหวังให้เขาช่วยมันก็ไม่ได้คุณก็ต้องไปสร้างสภาวะที่เขาต้องทำยังไงให้เขาปล่อยสินเชื่อทำยังไงให้เขาให้มันมั่นใจในเศรษฐกิจซึ่งก็หมายความว่าต้องทำให้เศรษฐกิจมันโตมันก็จะวนกลับการที่แบงก์ดึงเงินเนี่ยไม่ยอมปล่อยสินเชื่อเนี่ยเพราะเขากังวลเขากลัวเป็นหนี้เสียถูกไหมฮะเขาก็ต้องโปรเทคตัวเองซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาเพราะว่าเขาทำธุรกิจเขาเป็นเชิงพาณิชย์ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามใช้กลไกธนาคารของรัฐแต่กลไกธนาคารของรัฐเนี่ยมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการเงินทั้งหมดถูกไหมฮะแล้วไปใช้มากๆมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้งั้นมันต้องการแก้ปัญหาหลายอย่างมันต้องแก้ไปพร้อมๆกันครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่ามันถึงเวลาแล้วใช่ไหมอาจารย์ที่ต้องลดดอกเบี้ยจริงๆไม่ควรจะขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในความเห็นของผมเพราะว่าเราต้องมองให้ชัดมองล่วงหน้าคือสมมุติเราย้อนกลับไปปลายปีที่แล้วหรือกลางปีที่แล้วเนี่ยเราต้องมองได้ว่าปี67เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาอะไรงั้นเราก็จะไม่ขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งสุดท้ายเมื่อไม่ขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องลงไม่ต้องลดโอเคฮะแต่ว่าเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นไปแล้วจังหวะนี้เพราะเรากังวลเรื่องเงินเฟ้อแต่ปรากฏว่าเงินก็ไม่ได้เฟ้อเงินเฟ้อติดลบแต่มันเพิ่งมาเป็นบวกเนี่ยช่วงหลังนี่เองแล้วการเป็นบวกเนี่ยมันก็ไม่ได้บวกจากการที่เศรษฐกิจมันขยายตัวมากแล้วเศรษฐกิจร้อนแรงแล้วเกิดเงินเฟ้อเกิดแรงกดดันเงินเฟ้อนะแต่มันเกิดจากน้ำมันเกิดจากราคาพลังงานเกิดจากพลังงานไฟฟ้าเกิดจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันสูงขึ้นเป็นผลจากซัพพลายช็อคเช่นน้ำท่วมภัยแล้งทำให้สินค้าอาหารมันพุ่งสูงขึ้นมันไม่ได้เกิดจากความต้องการที่ร้อนแรงแล้วมันดึงให้เงินเฟ้อสูงงั้นการใช้มาตรการหรือนโยบายการเงินที่เข้มงวดเนี่ยมันเป็นการให้ยาผิดในความเห็นของผมถ้าจะลดดอกเบี้ยตอนนี้ต้องเท่าไหร่ครับก็สายไปแล้วไม่ทันเลยครับค่อนข้างสายไปเพราะว่าเนื่องจากว่านโยบายการเงินเนี่ยจุดสำคัญของนโยบายการเงินเนี่ยคือมันตัดสินใจได้ทันทีโอเคนะแต่ผลของมันเนี่ยจะเกิดขึ้นใช้เวลานานใช้เวลา8เดือน12เดือนโอเคนะฮะในขณะที่นโยบายการคลังเนี่ยกระบวนการใช้เวลานานเพราะมันต้องผ่านระบบราชการผ่านรัฐสภากว่าจะอนุมัติงบออกมาบังคับใช้จัดซื้อจัดจ้างระบบราชการก็ช้าอีกแต่ผลมันเกิดขึ้นทันทีพอมันจ่ายแม่เงินเข้าไปคุณไปจ้างงานคุณไปทำนู่นทำนี่ถูกไหมฮะแต่ว่าเราก็ต้องดูเรื่องการรั่วด้วยนะ ใช้ไฟรั่วไฟไม่ครบถูกไหมมันเหมือนแท่งไอติมไงฮะไฟไม่ครบแต่นโยบายการเงินเนี่ยมันไม่รั่วแต่ว่าผลเนี่ยมันใช้เวลากว่ามันจะเริ่มส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจจะบอกสายไปแล้วเนี่ยมันไม่ทันแหละมันต้องใช้วิธีอื่นใช้วิธีอื่นแต่ถ้าตอนนี้เขาจะลดเนี่ยได้ไหมเขาลดเขาควรจะลดไหมในมุมอาจารย์ตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มลดแล้วนะผมเห็นสัญญาณต่างประเทศแต่บ้านเรายังก็แต่เท่าที่ดูความเห็นของคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินเนี่ยเขาก็คิดว่าจะคงดอกเบี้ยทั้งปีนี้ถูกไหมอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะ 2.5 เขาอาจจะเขาอาจจะมองว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้คงไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเติบโตเท่าไหร่แล้วก็เขาเป็นห่วงเรื่องเสถียรภาพมากกว่าแล้วก็เป็นอาจจะเป็นห่วงคนก่อหนี้เกินตัวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะซึ่งอันนี้มันเป็นนิสัยของแบงค์ชาติหรือเปล่าอาจารย์พูดใช่ไหมที่จะมีความอาจจะไม่ใช่นิสัยอาจจะเป็นคล้ายๆความเชื่อหรือแนวทางที่มันเป็นความคุ้นชินที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ